ความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะและงานกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนากิจการของคณะสงฆ์ซึ่งเมื่อวันที่3และวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทางประเทศพร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและคณะเดินทางไปเข้าถวายสักการะเจ้าคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จอธิบดีเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์กัมพูชาฝ่ายมหานิกายร่วมงานในกิจการของคณะสงฆ์ในการแต่งตั้งตำแหน่งบริหารในการปกครองต่างๆของคณะสงฆ์และการแสดงออกถึงประเพณีที่สำคัญของคณะสงฆ์แห่งกัมพูชาซึ่งเราได้ถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จอธิบดีเทพวงศ์และสมเด็จนนแง่พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะอีก6รูปด้วยกันพร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะอีก4รูปที่ท่านได้มาร่วมในพิธีซึ่งมีคณะสงฆ์และผู้แทนฝ่ายรัฐบาลได้มาร่วมในงานนี้ด้วยในกิจการนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือหรือสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์แห่งกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศชาวพุทธด้วยกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องด้วยกันเรามาร่วมงานกับท่านก็เป็นการสานเพื่อที่จะสืบต่อความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งกัมพูชาซึ่งท่านมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทอยู่แล้วในปัจจุบันเราหารือในความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิตด้านพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์พัฒนาบุคลากรของคณะสงฆ์หรือบุคลากรด้านพระพุทธศาสนาให้สามารถทำงานร่วมกันในเวทีต่างๆได้อย่างเหมาะสมดีงามทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไปเป็นการสนองงานตามพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศซึ่งเราถือว่าการทำงานอย่างนี้เป็นความสำคัญที่ต้องมีเมตตาต่อกันมีความเข้าใจกันปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะในคราวนี้ได้ร่วมงานในเรื่องของการปกครองก็คือการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดต่างๆการแต่งตั้งผู้บริหารผู้จัดการในฝ่ายคณะสงฆ์แล้วเราก็ได้สนทนาความร่วมมือในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีท่านประธานฝ่ายเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์แห่งกัมพูชาได้มาร่วมงานได้ร่วมหารือด้วยซึ่งท่านได้เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการพัฒนาตนด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จึงถือว่าการศึกษาการเผยแผ่และการปกครองนั้นเราทำไปร่วมกันพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการฝรั่งต่างประเทศพร้อมด้วยคณะเดินทางมาร่วมงานของกิจการคณะสงฆ์นั้นน่ะก็เป็นการสานความสัมพันธ์สืบต่อความสัมพันธ์ที่ดีงามในกิจการของคณะสงฆ์เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาก็คือการทำงานร่วมกันการนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเชื่อมต่อมาเทียบเคียงส่งทอดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวัฒนธรรมโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาของกัมพูชาเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ภายใต้นโยบายของรัฐบาลอย่างยิ่งแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จอธิบดีเทพวงศ์พร้อมด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จนนแง่แล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จอีก4องค์รวมเป็น6องค์ด้วยกันได้เสด็จมาร่วมในพิธี
โดยเจ้าคุณสมเด็จพระมหาสมเด็จธิบดีเทพวงศ์เป็นประธานในพิธีท่านได้ให้โอวาทในกิจการของคณะสงฆ์ท่านเน้นไปในเรื่องความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันการไม่ก้าวร้ายต่อกันเป็นต้น